พีสุพิชยาฉลองครบรอบ5ปีตลาดเพชรพิชยาพร้อมอาร์ตพระสุดร่วมบุญใหญ่แจกคุณชายหมูกรอบงานนี้เรียกได้ว่าจัดใหญ่สำหรับการครบรอบสู่ปีที่5ของตลาดเพชรพิชยาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะนำโดยเจ้าของตลาดคุณพีสุพิชยาไพฑูรย์ที่งานนี้ร่วมกับอาร์ตพระสุดค่ะที่กำลังเป็นกระแสกับการผันตัวเองทำธุรกิจคุณชายหมูกรอบเรียกได้ว่าขายดิบขายดีอร่อยจนต้องบอกต่อได้นำหมูกรอบกว่า100กิโลค่ะพร้อมข้าวสวยและน้ำจิ้มรสเด็ดมาแจกให้กับคนในตลาดและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงงานนี้อิ่มบุญผู้ให้อิ่มท้องผู้รับกันค่ะบรรยากาศภายในงานมีประชาชนมาต่อแถวรับข้าวหมูกรอบกันอย่างเนืองแน่นค่ะพร้อมกันนี้อาร์ตพระสุดยังได้โชว์สัญชาตญาณความเป็นพ่อค้าหมูกรอบไม่ว่าจะเป็นการจับตะหลิวทอดหมูการสับหมูต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าลีลาไม่ธรรมดาขึ้นแท่นเป็นมืออาชีพกันเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายพร้อมของรางวัลจากคุณพีชเจ้าของตลาดเพชรพิชยาเราไปฟังความรู้สึกของอาร์ตพระสุดค่ะพูดถึงการที่ได้นำคุณชายหมูกรอบมาร่วมบุญฉลองครบรอบ5ปีตลาดเพชรพิชยาในครั้งนี้กันเลยค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีชพิชยานะครับตลาดพิชยาครบรอบ5ปีวันนี้ครับก็เริ่มร่วมกับคุณชายหมูกรอบนะฮะที่มาแจกชาวนครสวรรค์ที่อยากให้ทานหมูกรอบเพราะว่าคุณพี่บอกว่าเอ๊ะทั้งนี้คุณชายหมูกรอบดังจังเลยนะฮะก็เลยบอกอยากให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆตลาดพิชยามาลองกินดูโอ้ยดีครับจริงๆครับปกติแล้วผมก็ประมาณ 3-4 เดือนจากการขายหมูกรอบผมก็จะมีแจกอย่างเงี้ยทุกประมาณ 1,000-2,000 กล่องอยู่นะฮะแต่วันนี้แจกคุณพีชก็แบบวันนี้มาแจกละ 1,000 นึงละกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆใครอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์นะฮะก็อยากจะเชิญชวนมาอุ่นหนุนตลาดพิชยานะครับเพราะค้าแม่ค้าเยอะมากนะครับแล้วก็เขาบอกคนเดินเยอะมากนะครับครบรอบ5ปีแล้วก็อวยพรให้ตลาดอยู่ได้ไปนานๆนะฮะแล้วก็มีโอกาสจะพยายามมาขายของที่นี่ให้ได้นะสมมุติว่าจะติดต่อซื้อของหมูกรอบนะฮะก็มีเพจจริงเพจเดียวนะฮะคือเพจ 2.5 แสนคนคุณชายหมูกรอบระวังเพจปลอมให้ดีนะฮะมีประมาณ100กว่าเพจระวังให้ดีนะฮะเพราะว่ามิจฉาชีพตอนนี้เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วเพราะว่าเห็นแล้วขายของมันก็เลยกลับมาระบาดตอนนี้ก็ฝากให้ระวังนิดนึงนะฮะมีเพจปลอมเยอะมากนะครับเพจจริง 2.5 แสนคนเท่านั้นนะครับ